ไปกับมนุษย์ล้อวันนี้ก็จะได้มีโอกาสมาติดตามนะครับความคืบหน้าของสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นคนพิการนะครับว่าที่ได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในส่วนของสปสช.ที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ววันนี้ผมก็ตั้งใจฮะในการที่จะมาดูความคืบหน้าและจริงๆแล้วผมก็จะมาใช้บริการเองด้วยได้ทราบข่าวว่ามีอะไรเปลี่ยนล้อผมก็คันนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนล้อตันหมดแล้วมันแข็งแล้วก็จะลองมาใช้บริการว่ามีไหมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูความคืบหน้าของสมาคมนะครับเหลือส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นคนพิการนะครับโดยมีน้องสายยันดีเลิศนะครับก็จะมีเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยอันดับแรกก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องน้ำจ๋ายังทำเหมือนเดิมวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเนาะก็ยังมีไม่หยุดเลยเนาะไม่หยุดค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนพิการเข้ามารับบริการเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะกว่าวันธรรมดาอ๋อเออใช่เนาะเขาหยุดไม่ได้ไปไหนเนาะใช่ค่ะนี่วันนี้พี่เป๋จะมาเปลี่ยนล้อน้องน้ำมีไหมล้อตันมีค่ะพี่เป็นยาง24อันนี้24มีนะคะเป็นยางตันสีดำน่าจะอยู่ตรงช่างครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปขอบคุณมากน้องน้ำครับนี่ฮะนี่ทำจริงนะทำจริงบังเอิญจริงๆแล้วจริงๆผมจะมาติดตามความคืบหน้านะครับให้กับทางหน่วยสปสช.และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทราบว่าที่ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยช่วยกันผลักดันที่ให้สมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นคนพิการเนี่ยได้มีโอกาสนำงบมาขยายและช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปทุมธานีนะครับว่าเขาทำถึงขั้นตอนไหนแล้วผมทราบข่าวว่าน้องสายันเนี่ยคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีเหนื่อยหน่อยก็คือน้องน้ำเพราะต้องหลายๆอย่างเลยต้อนรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้งบมานี่ต้องทำบัญชีใช่ไหมน้องน้ำใช่ค่ะต้องทำบัญชีค่าใช้จ่ายทำสต็อกแล้วก็ลงบันทึกคนที่มารับบริการไม่ใช่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วก็ต้องมาทำรายละเอียดเพราะทางนายกของน้องน้ำนี่ต้องการความโปร่งใสด้วยใช่ไหมคุณสายยันดีเลอร์เนี่ยคือเราทำมาเพราะว่าโอกาสต่อไปเนาะเราจะได้มีโอกาสขอทางสปสช.ไปอีกนะครับในงบที่ดูแลเกี่ยวกับคนพิการเนาะท่านผู้ชมที่เคารพแล้วครับเราก็ไปที่ช่างเลยวันนี้อ้าวไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนกันเองครับพี่เสิร์ฟสวัสดีครับพี่เสิร์ฟงานพิเศษวันนี้จะมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนยางผมต้องนั่งใช่ไหมเนี่ยต้องนั่งนี่ก่อนเลยนะไปไหนไม่ได้แล้วท่านผู้ชมก็จะได้แต่ยินเสียงผมละนี่ครับท่านผู้ชมก็เอารถมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวช่วงที่ผมนั่งอยู่นี้ผมก็จะให้ทางทีมงานไปแปลนอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในสมาคมแห่งนี้นะครับที่ได้จากนะครับสปสช.มานะครับอันนี้ก็ขั้นตอนนะท่านผู้ชมก็ไปดูขั้นตอนนะครับทางช่างถอดล้อออกมาเพื่อเปลี่ยนยางนะครับยางเส้นนี้ผมใช้มาประมาณ4ปีฮะแข็งหมดแล้วดีฮะจังหวะดีฮะโชคดีของคนพิการปทุมไปที่น้องสายยันนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นคนพิการเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปปรึกษาอบจ.ว่าทางอบจ.ก็แนะนำว่ามีงบของสปสช.ถ้าอยากจะช่วยเหลือคนพิการในเรื่องของด้านรถเข็นซ่อมสร้างนี่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนี่มาใช้คุณมาใช้บริการด้วยตัวเองเลยครับก็คงได้ใช้ไปอีก 4-5 ปีเพราะรถเข็นของพวกเรานี่เราจะใช้กันอย่างถนอมมากสาเหตุที่ผมไม่ใช้สูบลมนี่เพราะว่า
คนพิการอย่างเราบางครั้งเวลาลมมันรั่วเงี้ยมันอุปกรณ์ไม่ค่อยมีช่วงที่ผมกำลังจะมาใช้บริการที่สมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นคนพิการของท่านนายกสายันดีเลิศนั้นเราก็จะได้มีโอกาสมาคุยกับท่านนายกสายันดีเลิศนายกครับมาความคืบหน้าของโครงการที่ท่านนายกได้จากสปสช.มาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับครับก็ในโครงการนะครับโครงการช่วยเหลือรถเข็นคนพิการนะครับได้เขียนโครงการขอไปที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีนะครับท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจักษ์เป็นประธานกองทุนนะครับซึ่งท่านเล็งเห็นคุณค่าของคนพิการแล้วก็ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งท่านนะครับรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านได้อนุมัติงบมานะครับจำนวน800,000 กว่าบาทนะครับทั้งนี้เราได้ดำเนินการนะครับได้เชิญท่านประธานมาเปิดนะครับวันนั้นท่านมาด้วยตัวเองเลยนะครับรู้สึกแบบลุงแจ๊ดนะครับลุงแจ๊ดมาด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ลงมาตรวจแล้วนะครับแล้วก็ได้มาแนะนำขอบคุณมากครับเพราะว่าบางอย่างด้านงานเอกสารเนี่ยเราไม่ถนัดครับแต่ว่าทางกองทุนเนี่ยขอบคุณทางเจ้าที่ทุกท่านเลยครับช่วยแนะนำแนะนำแล้วก็ช่วยสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของเอกสารนะครับแนะนำเพื่อให้มันถูกต้องถูกระเบียบนะครับทั้งนี้นะครับเราได้จัดทำอาจจะขออนุญาตพาชมเชิญเลยครับครับผมนะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวให้นายกนำเลยนะครับผมเชิญครับทั้งนี้นะครับที่เราเห็นนะครับก็คือด้านนอกเนี่ยจะเป็นที่เก็บอะไหล่นะครับอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการซ่อมไกลอุปกรณ์นะครับนี่ครับจะลกๆหน่อยนะครับอันนี้ก็คือลังเก็บนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่สายกันขานะครับขาตกนะครับแล้วก็มีล้อหน้า4นิ้วขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นล้อครับล้อหน้านะครับ4นิ้วเพราะว่ารถเข็นวีลแชร์จะมีหลายขนาดมากนะครับมีครับยังเยอะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกโรลเลอร์หรือว่าลูกปืนตลับลูกปืนนะครับอันนี้เป็นพวกยางในนะครับยางในต่างๆอุปกรณ์นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นยางสำหรับยางมีหลายเบอร์มากนะครับมีตั้งแต่ขนาด18นิ้วนะครับมีทั้งเบาะรองนั่งขนาดยางต่างๆนะครับอุปกรณ์ก็จะยาวไปยันนู่นเลยครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นยาง24นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางเฉพาะโอเคครับวงล้อจะอยู่ด้านนอกนะครับทั้งนี้เรามีอุปกรณ์เสริมเยอะครับนะครับมีตั้งแต่ยางรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมนี่ก็เป็นโกดังที่เก็บของนะครับเก็บของต่างๆอุปกรณ์รวมถึงเราซ่อมยันรถไฟฟ้าวีลแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านข้างครับอันนี้เป็นรถที่รอซ่อมนะครับที่คนพิการผู้สูงอายุมาติดตามนะครับอันนี้ครับรอการซ่อมบำรุงนะครับตามนี้เลยครับผมที่เห็นเนี่ยแหละครับรอซ่อมครับเราซ่อมไกลอุปกรณ์หลายชนิดมากครับ
่า